สวัสดีครับอยู่กับ TGG นะครับผมวันนี้เรามีคลิปแกะกล่องปืนของเล่นกันอีกแล้วนะครับผมหยุดพักไปสักระยะหนึ่งนะครับเพราะว่ารอของนะครับวันนี้ของมาแล้วนะเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกล่องกันอีกเรื่อยๆเลยนะครับผมวันนี้อยู่กับปืนเจลนะครับผมปืนเจลไฟฟ้านะครับผมวันนี้มา2กล่องเลยมีกล่องใหญ่นะครับกับกล่องเสริมอันเล็กนะครับผมหน้ากล่องเขียนอยู่แล้วชัดเจนนะครับผมอันนี้ ARP 9นะครับของ GNG นะครับผม GNG ใครไม่แน่ใจใครไม่ค่อยรู้จักนะครับผมไม่ต้องตกใจไปนะเพราะว่า GNG นั่นก็คือ XYL คนดีคนเดิมของเรานั่นเองนะครับผมเขาใช้ชื่อคนละแบรนด์เนาะแต่ก็เป็นแบรนด์เดียวกันนะครับผมจริงๆแล้วก็คือเป็นบริษัทลูกบริษัทเดียวกันเองนะครับผมวันนี้มาอยู่กับ ARP 9นะครับผมเดี๋ยวผมขอเปิดกล่องใหญ่ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวกล่องเล็กเดี๋ยวอธิบายทีว่ามันคืออะไรนะครับผมกล่องมาสวยงามเลยตัวนี้เป็นลายสะท้อนแสงเลยนะมันจะเป็นสีลุ้งๆนะครับเหมือนเป็นเงาเงินที่อยู่บนธนบัตรหรือเป็นอยู่ในพวกแบบเป็นแบบป้ายของเล่นอะไรเงี้ยมันจะสะท้อนแสงสีลุ้งๆนะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตเปิดกล่องก่อนนะครับผมต้องกลับหัวนิดนึงนะครับผมฝาอยู่ทางนี้นะเปิดเลยนะครับผมเปิดเข้ามาเจอ ARP 9อีกแล้วนะครับผม High Speed Electric นะครับผมปืนไฟฟ้าชัดเจนนะครับเจอโฟมก่อนนะครับเจอโฟมรองก่อนนะครับผมเจอคู่มือนะครับผมคู่มือการประกอบปากกระบอกปืนประกอบศูนย์หน้าศูนย์หลังใส่แมกกาซีนโหลดเจลอะไรอย่างงี้นะครับผมทั่วไปไม่มีอะไรมากมายนะครับผมวิธีการแช่เจลวิธีการชาร์จแบตเตอรี่มาเจอกับพระเอกของงานวันนี้นะครับผม ARP 9นะครับตัวนี้สีดำสวยงามเลยนะดำด้านสวยๆเลยนะครับผมเดี๋ยวดูก่อนว่าได้อะไรมาบ้างนะครับตัวนี้ได้ศูนย์หน้ากับศูนย์หลังนะครับผมต้องไปติดเองนะครับบนรางติดอุปกรณ์นะครับได้แมกกาซีนแท่งมา1อันนะครับผมได้แมกกาซีนแท่งมาแล้วก็จะได้กล่องอุปกรณ์เสริมนะครับกล่องอุปกรณ์เสริมเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับผมชื่อกล่องก็เขียนเลยนะ ARP 9โอเคอันนี้ได้ปากกระบอกปืนมานะครับผมไว้ตรงนี้แล้วก็ได้แบตเตอรี่เป็นลิเธียมไอออนนะครับผมให้ลิเธียมไอออนมาหัวเนี่ยหัวเป็นสีเหลืองอันนี้หัว XT นะครับผมหัว XT connector นะ XT 30นะ XT 30นะครับผมแต่หัวชาร์จก็เป็นชาร์จลิเธียมโพลิเมอร์เหมือนกันคล้ายๆกันนะครับผมได้ถุงเจลมานะครับผมยังไม่หมดนะได้พวกน็อตไอ้ไขควงหกเหลี่ยมมานะครับผมอันนี้ที่ชาร์จนะที่ชาร์จแบตอันนี้ได้รางติดอุปกรณ์มาด้วยนะครับผมรางเสริมมาเป็นราง M lock นะเพราะว่าตัวเนี้ยถ้าที่เห็นตรงเนี้ยมันจะเป็น M ช่อง M lock นะครับผมช่อง M lock ก็เดี๋ยวเอาไปติดกันก็เป็นติดรางอุปกรณ์ซ้ายขวาได้โอเคขอเก็บอันที่ไม่ต้องใช้ก่อนนะครับขอเก็บเจลก่อนนะครับผมเดี๋ยวประกอบรางให้ดูนะครับผมที่เหลือขอเก็บที่ชาร์จแบตนะครับผมแล้วเดี๋ยวที่เหลือประกอบกันให้ดูนะว่าเสร็จแล้วหน้าตาเป็นยังไงนะครับผมจะเห็นว่าในช่องโฟมเนี่ยจะเห็นว่าในกล่องโฟมเนี่ยมันมีช่องนึงนะครับผมที่ตัดไว้นะแต่ไม่ได้เอาออกนะครับช่องนี้คืออะไรช่องนี้นะครับก็จะเป็นช่องสำหรับของในกล่องอันนี้นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมขอเปิดเลยนะครับผมจริงในกล่องนี้ก็คือดัมแมกกาซีนนั่นเองนะครับผมแมกกลมนะครับของ XYL นะครับผมเขาทำเองเลยนะครับ XYL นะครับ ARP 9นะฉะนั้นใช้ได้หายห่วงแน่นอนมีโลโก้นี่สวยงามเลยนะคาลิเบอร์ 7-8 มิลลิเมตรเจลนะครับผมเป็นคาลิเบอร์ปืนไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวขอเอาโฟมอันนี้ออกนะเอาตัวคัทออกนะครับผมแล้วก็ใส่อันนี้เข้าไปก็จะครบเลยนะโอ้โหสวยงามเลยฟูลแพ็กเกจมาอย่างนี้นะครับผมเอาตัวปืนออกมาดูกันก่อนนะครับโอ้โหตัวปืนหนักใช้ได้เลยนะหนักใช้ได้เลยโอเคตัวปืนเป็นไนลอนนะครับผมบอดี้เป็นไนลอนนะแต่ว่าจากที่สเปคนะผมก็ดูมาก็มีโลหะหลายส่วนมากๆนะครับผมเดี๋ยวไปขอเช็คอีกทีว่าส่วนไหนโลหะบ้างโลหะน้อยนะครับเดี๋ยวมาทำคลิปรีวิวตัวเต็มอีกทีนะครับผมตัวปืนนะครับจะเป็นสไตล์ PD เดี๋ยวมันอยู่เนาะหรือว่าจะปืนกลเล็กอะไรก็แล้วแต่นะมันก็จะเล็กๆหน่อยสั้นมันก็จะเล็กๆสั้นๆกุดๆหน่อยนะครับผมมีท่อนะครับท่ออลูมาให้แล้วสีแดงสวยงามนะครับผมสต็อกจะเป็นแบบอย่างนี้นะครับผมมันจะเป็นสต็อกอย่างนี้เพราะว่าเป็น PDW นะโอเคลองใส่แม็กดูสิโอเคนะครับผม ARP ก็จะหน้าตาอย่างนี้อยู่แล้วนะครับผมดึงนี้โอเคเปิดฝาโอเคครับก็ทั่วไปอันนี้มาตรฐานทั่วไปนะครับผมเดี๋ยวผมลองใส่ปากกระบอกสิเดี๋ยวลองใส่ปากกระบอกสิอันนี้เป็นเ
เป็น14ทวนเข็มนะครับผมเป็น14ทวนเข็มก็สบายใครไม่ชอบทรงนี้นะก็ไปหาเก็บเสียงเก็บแสงอะไรมาใส่แทนสวยๆไปเลยนะครับผมพอใส่แล้วมันก็จะเป็นปากนี้นะครับเดี๋ยวขอเก็บพันท้ายก่อนโอเคต่อไปนะครับผมจะมาดูสูตรหน้าสูตรหลังกันนะสูตรหน้าสูตรหลังก็เป็นไขควงนะก็ต้องใช้ไขควงของเขานะครับผมเดี๋ยวดูก่อนว่าอันนี้มันเป็นไขควงแบบไม่รู้ของเขาจะใช้ได้ป่ะมันเป็นไขควงแบบปากสี่เหลี่ยมทั่วไปอะปากกากบาทอะอันนี้มันให้มาแต่ไอ้หกเหลี่ยมเดี๋ยวผมหยิบไขควงกากบาทแป๊บนึงครับหยิบมาแล้วไม่รู้ใช้ได้ป่ะอันนี้หัวมันจะใหญ่ไปไหมเนี่ยไม่ใหญ่เนาะโอเคใช้ได้ก็ขันน็อตนะครับทั่วไปมันก็จะเป็นรางยึดเดี๋ยวผมขอปืนออกมานะครับผมก็พอเป็นรางยึดแบบนี้เราก็ครอบลงไปอย่างนี้ได้เลยแต่ต้องขันอีกหน่อยยังไม่พอพอยังนะผมติดช่องสุดท้ายเลยนะผมไม่รู้ว่ามันช่องไหนถึงจะเวิร์กนะแต่ผมเอาช่องสุดท้ายเป็นมาตรฐานแล้วกันนะครับยังไม่พอนะขายอีกหน่อยโอเคพอมันเข้าแล้วก็ขายคืนเลยครับโอเคอันนี้มันก็จะเป็นแบบพับได้นะพับได้อย่างนี้นะครับผมโอ้ยล็อกสวยเลยมันไม่กองแกงด้วยนะคือมันล็อกเข้าที่เลยนะดังกริ๊กเข้าที่เลยนะครับผมโอ้อันนี้ดีเลยนะดีเลยโอเคพับเก็บไว้ก่อนนะติดอันข้างหน้าข้างหน้าก็เป็นพับเหมือนกันนะครับเราก็ต้องติดอันแรกนะก็แล้วก็คลายน็อตนะครับขัดรอไว้คลายน็อตมันจะเข้าถ้าพอคลายพอปุ๊บมันจะกึบเข้าไปกึบยังกึบเข้าไปแล้วนะครับผมกึบเข้าไปแล้วก็ขันขึ้นนะครับผมโอเคโอเคนะก็จะแน่นนะครับผมอันนี้ก็พับขึ้นเหมือนกันอันนี้ก็มีกล็อกคลิกเข้าที่เหมือนกันนะครับผมโอเคโอ้โหสวยงามเลยโอเคนะครับผมพับได้เลยนะครับไม่มีปุ่มนะหยิบมือพับขึ้นมาเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวต่อไปประกอบรางนะครับผมราง M Lock เดี๋ยวผมขออนุญาตเอาของออกจากกล่องนะครับแล้วก็เดี๋ยวขอขยับกล่องนิดนึงนะเพราะว่าต้องใช้โต๊ะละเอาแม็กกลมออกมานะครับผมเอาปืนออกมาโอเคอุ้ยโอเคนะครับผมขออนุญาตพับกล่องนะครับขยับหน่อยครับโอเคครับมาอันนี้ก็เป็นคลิปสอนติดรางเอ็มล็อกเลยนะครับผมเผื่อใครมีปืนที่มีเอ็มล็อกนะครับมันก็จะต้องติดแบบนี้นะก็เดี๋ยวจำไว้แล้วกันนะครับผมอันนี้มันก็มีรางมาให้นะมีเหมือนมีรางมาให้3ชุดนะมี3ชุดนะเพราะว่ารางอ่ะมีข้างบนให้ใช่ไหมมันมีข้างซ้ายขวาล่างเนี่ยที่มันว่างนะครับฉะนั้นเวลาติดเนี่ยเราก็จะติดก็จะได้แบบนี้นะครับผมเวลาติดก็จะได้แบบนี้อย่างนี้เลยนะอันนี้สมมุติว่าสำเร็จมันจะประมาณนี้นะครับมันสามารถเลื่อนได้นะก็แล้วแต่ว่าใครถนัดตรงไหนนะครับผมมันก็จะเลื่อนได้อย่างนี้นะครับก็วิธีการติดนะครับเราก็ต้องก็คือวิธีรางติดอุปกรณ์มันจะมาเป็นคู่กันอย่างนี้ใช่ไหมครับผมอันนี้เราต้องเอาไปไว้ข้างในตัวปืนนะครับผมแล้วก็เวลาใส่ก็เวลาประกบแบบเนี้ยนะประกบแบบนี้มันก็จะยึดอยู่อย่างนี้นะครับผมแล้วก็ใส่น็อตเข้าไปตรงนี้นะครับผมวิธีการเอาอันนี้เข้าไปข้างในเนี่ยเราต้องถอดไอ้นี่ก่อนนะถอดปากกระบอกปืนก่อนพอถอดปากกระบอกปืนแล้วนะครับผมเราต้องขันไขควงนะครับอันนี้ออกนะครับผม2อันนี้นะครับใช้หัวใหญ่นะครับผมใช้หัวใหญ่นะขันเข้าไปเลยนะครับผมขันเข้าไปนะครับขันออกนะครับขันออกปุ๊บพอขันออกมันจะดึงออกมาอย่างนี้ได้เลยนะเป็นน็อตหัวใหญ่อย่างนี้ก็ขันอีกอันนึงนะครับผมไม่เข้าโอเคโอเคหลุดมาแล้วนะครับผมสองหัวนะครับแล้วพอเราขันออกเนี่ยเราจะไม่ได้แผ่นอีกฝั่งนึงที่มันประกบอย่างเงี้ยมันก็จะหลุดออกมานะครับผมต่อไปเราต้องขันรางติดอุปกรณ์นะครับอันหน้านะครับอันตรงกลางเนี่ยครับผมใช้หัวเล็กนะครับใช้หัวเล็กนะใช้หัวเล็กขันออกมานะครับผมโอเคพอออกมาแล้วอย่างนี้นะครับผมเราจะต้องดึงแฮนด์การ์ดนะครับประกับหน้าออกนะครับโดยการง้างอันนี้ไปข้างล่างนะครับจะเห็นว่ามันง้างได้นะพอถอดปุ๊บมันง้างข้างล่างได้แล้วก็ดึงอันเนี้ยขึ้นนะครับผมดึงรางติดอุปกรณ์ตรงข้างหน้าเนี้ยขึ้นนะฮะแล้วก็ดึงออกอย่างนี้ได้เลยนะครับผมดึงออกมาอย่างนี้ได้เลยนะเราก็จะได้รางติดอุปกรณ์ข้างนอกมานะครับเราจะสามารถใส่อันนี้ได้อย่างถนัดมือวิธีการใส่ก็คือ
ใส่อย่างนี้นะครับผมให้มันตรงช่องมันอย่างนี้อย่างนี้นะครับผมแล้วก็เอานิ้วกดไว้หน่อยนิดนึงนะครับผมเอารางมาประกบนะครับผมรางมาประกบนะแล้วก็ใช้น็อตอันใหญ่ขันนะครับผมใช้อันใหญ่นะอันนี้อันเล็กใช้อันใหญ่นะขันเลยขันเลยขันเลยพอเข้าอันนึงแล้วนะครับก็อย่าเพิ่งขันแน่นก็ได้ใส่อีกอันก่อนนะมันจะได้เข้าที่กันนะครับผมใส่เข้าไปอย่างนี้เอานิ้วกดด้านล่างด้วยนะครับผมมันไม่เข้าแฮะรูมไม่ตรงนะผมก็ว่าผมก็ว่ามันก็ตรงแล้วนะน็อตมันดื้อน็อตมันดื้อเข้าแล้วเข้าแล้วโอเคอย่างอันนี้ก็เข้าแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะสามารถขันแน่นได้เลยเพราะว่ามันเข้าแล้วก็ต้องเลือกเอาว่าเราจะเอาระดับไหนนะที่พอตอนขันแน่นมันก็เลื่อนได้ใช่ไหมว่าเราจะเอาใกล้หรือไกลมือเรานะครับผมเดี๋ยวผมเอาไปหลังสุดเลยแล้วกันจะได้เท่าๆกันนะครับผมผมก็ขันแน่นเลยนะพอขันแน่นมันก็จะแน่นนะครับมันก็จะขยับไม่ได้แล้วเนี่ยขยับไม่ได้แล้วโอเคนี่ครับนี่ก็หลังสุดแล้วนะครับผมก็ทำเหมือนกันครับกับอีก2ฝั่งนะครับผมข้างหน้าข้างหลังเอ้ยข้างอีก2ฝั่งนะครับก็ข้างๆแล้วก็ข้างล่างเนาะประกบไปอย่างงี้นะครับผมให้มันเข้าล็อกกันนะครับโอเคเข้าแล้วนะครับอันนี้ก็อันนึงนะครับโอเคอันนี้เข้าแล้วผมก็จะดันไปหลังสุดนะเหมือนอันนี้นะมันจะได้เท่ากันนะครับดันไปหลังสุดก่อนใครมีไขควงหกเหลี่ยมนะที่มันหัวเท่ากันก็เอามาใช้แทนก็ได้นะไขอันนี้ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่แต่ผมก็ใช้อุปกรณ์ของเขาเลยจะได้รู้ว่ามันใช้ได้นะครับผมมันไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกแค่ความถนัดนะครับผมต่อไปข้างล่างนะครับผมจับมือดีๆนะครับผมนี้อย่างนี้นะครับผมหลุดนะฮะไม่ถนัดเลยเอาใหม่เข้าแล้วอันนี้นะครับผมแล้วก็อีกอันนึงโอเคเข้าแล้วนะครับผมก็ดันไปข้างหลังนะโอเคครับพยายามขันให้แน่นที่สุดนะครับเพราะว่ามันจะได้เรียบไปกับตัวรางนะถ้าเกิดว่ามันเราขันไม่เยอะพอมันนูนออกมาเดี๋ยวติดของแล้วมันจะมาขัดกันนะครับผมใส่เข้าไปให้สุดนะเท่าที่ทำได้นะครับผมตัวนี้ขันไปได้เลยนะไนลอนมันก็ทนแรงบิดน็อตได้อยู่แล้วนะครับพยายามเอาให้เรียบที่สุดนะโอเคครับนี่พอเราใส่แล้วก็ได้หน้าตาอย่างนี้นะครับผมก็เท่เลยทีเดียวแล้วก็ครอบกลับไปนะครับครอบกลับไปแล้วก็ง้างรางครอบเข้าไปอย่างนี้โอเคนะครับผมแล้วก็ปิดรางก่อนอันนี้ใช้อันเล็กนะครับผมรางใช้อันเล็กนะครับโอเคแล้วก็สองน็อตตัวนี้ใช้อันใหญ่นะครับผมก็เอาอันนึงก่อนก็ได้ใส่เข้าไปนะครับผมแล้วก็เอานี้ครอบดันไว้ข้างล่างนี้เพื่อให้มันเข้ากันก่อนมันเข้ากันก่อนนะครับแล้วก็ใช้อันใหญ่นะครับผมใช้อันใหญ่โอเคเข้าแล้วนะครับแล้วก็ใส่นี้ตามเข้าไปนะครับผมโอเคครับแล้วก็ใส่ปากกระบอกปืนคืนเข้าไปนะครับผมเราก็จะได้ ARP 9ที่ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมประกอบแค่นี้เองประกอบแค่รางหน้านะครับผมแล้วก็ตัวประกับไอ้ลดแสงเนาะทีนี้ก็สมมุติใส่แมกกาซีนนะครับผมแมกกาซีนก็จะเป็นแมกกาซีนธรรมดานะครับผมก็เป็นแมกกาซีนปั่นไฟฟ้านะครับผมอันนี้ครบลุกแล้วเรียบร้อยนะครับผมเปิดศูนย์นะครับโอเคเป็นอย่างนี้เนาะสวยงามเลยทีเดียวนะครับสวยงามเลยทีเดียวสวยงามนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูแม็กดำนิดนึงนะครับผมจริงแม็กดำมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากนะครับมันแค่เอาส่วนข้างบนที่ใส่เบาะแม็กเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับข้างล่างเป็นช่องจุเจลเยอะๆแค่นั้นเองนะครับผมใส่ก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับผมโอเคนะเดี๋ยวลองใส่แบตเตอรี่ดูนะครับผมแล้วเดี๋ยวลองยิงกันดูสักเล็กน้อยนะครับผมวิธีการใส่แบตเตอรี่นะครับช่องแบตเตอรี่อยู่ในพันท้ายนะเราต้องกดข้างล่างนะครับตรงงาข้างล่างเพื่อถอดไอ้นี่ออกนะถอดพันท้ายออกนะครับผมถอดพันท้ายนะครับผมกดแล้วดึงออกมาเลยดึงออกมานะครับผมก็ต้องไอ้ข้อสุดท้ายต้องง้างนิดนึงนะเพราะว่ามันมีล็อกแบบว่ากันหลุดออกมาฉะนั้นถ้าเราจะตั้งใจให้มันหลุดออกมาเราต้องง้างแรงๆนิดนึงแบบดึงออกมานิดนึงนะครับผมท่อเนี่ยเราจะเห็นว่ามันปิดอยู่นะครับผมมีปุ่มอยู่ข้างล่างตรงนี้นะปุ่มอยู่ตรงนี้นะครับผมบีปุ่มนะครับเปิดฝาออกนะครับจะเจอกับสายเงินนะครับโอ้โหสวยงามเลยนะครับผมสายเงินหัว XT30 นะก็เสียบไปให้ตรงฝั่งนะครับผมเสียบเข้าไปชึบเอาแบตเตอรี่ใส่เข้าไปในท่อนะครับผมเก็บสายให้ดี
ไอเนี้ยมันมีฝาอยู่ใช่ไหมมันมีฝาอยู่พอมันมีฝาเนี้ยพันท้ายมันก็ไม่ได้ยุ่งแล้วนะพันท้ายก็จะไม่ได้กระทบกระเทือนกับแบตเตอรี่นะครับผมอันนี้ใส่แบตไปแล้วนะครับผมอันนี้มีโหมดนะครับตัวปรับโหมดก็อยู่มือเหมือนคล้ายๆ M4 นะครับผมมีเซฟเซมิออโต้นะครับผมอันนี้เซฟนะกดไกลไม่ได้นะครับผมเซมินะครับผมเซมิเซมิออกอย่างเงี้ยออโต้นะครับผมโอเคจริงๆแบตนะ 7.4 โวลต์นะจริงๆออโต้เมื่อกี้ถือว่ารัวมากเลยนะสำหรับ 7.4 โวลต์นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมโหลดลูกใส่แม็กแล้วเดี๋ยวลองยิงดูสักเล็กน้อยนะครับผมกดแม็กมานะครับแม็กมันก็รูมันก็เล็กหน่อยนะมันก็จะต้องค่อยๆขยับเข้าไปอย่างนี้นะครับผมเพราะว่าเป็นแม็กแท่งอ่ะมันก็จะลูกมันก็จะไหลช้าหน่อยเอาแค่นี้ก่อนพอโอเคอันนี้ใส่เข้าไปในท่อซะเลยไม่รู้มันพอป่ะนะผมว่าเอาอีกสักหน่อยแล้วกันเดี๋ยวปั่นไม่ขึ้นหมดซะก่อนนะครับผมเมื่อกี้ก็เหมือนใส่ไปไม่ได้เยอะมากนะครับโอเคก็ขยับขยับโอ้แต่มันก็จะเต็มแล้วโอเคงั้นเหลือเฟือนะครับผมไม่แน่ใจจุเท่าไหร่นะอันเล็กอ่ะน่าจะสักร้อยนึงมั้งแต่อันใหญ่เนี่ยน่าจะได้หลายร้อยเลยนะโอเคเดี๋ยวลองยิงกันดูครับผมโอ้ยครับมาลองยิง ARP 9นะครับผมเมื่อกี้ใส่แม็กไปแล้วนะก็เป้าเหล็กข้างหน้านะครับผมลองโอเคมีปั่นลูกด้วยนะดึงคันล้างนะปั่นลูกมีแผ่นตรงนี้เป็นแผ่นเหล็กนะครับผมลองยิงเซมินะครับผมนี่มีโบแบ็กด้วยโบแบ็กเล็กนะครับผมลองยิงเป้าดูโอเคนะศูนย์เหล็กก็ไม่ตรงเท่าไหร่มันปรับได้นะครับผมจริงศูนย์นะเดี๋ยวลองปรับดูหน่อยสิปรับไงไม่รู้อ่ะปรับอย่างนี้นะครับซ้ายขวาซ้ายขวาอย่างนี้ได้โอเคลองดูไปตรงขึ้นนะโอเคไม่มีอะไรก็ยิงปกตินะครับผมยิงแรงเลยนะยิงแรงเลยนะครับผมจากที่ตาเห็นนะเกิน200แน่นอนนะแรงมากเดี๋ยวลองออโต้ให้ดูนิดนึงนะครับผมโอเคนะครับผมแรงมากนะครับเสียงดังมากด้วยโอเคครับผมโอเคครับโอ้โหยิงดีมากเลยนะครับดีเหลือเชื่อนะแบต 7.4 นะมันได้ขนาดนี้เลยอันเนี้ยโอเคไม่เป็นไรก็เดี๋ยวอันนี้ผมรู้ว่ามันมีลูกเล่นอะไรอีกเยอะเลยนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวผมขอลองไปเล่นก่อนสักพักนึงแล้วเดี๋ยวมาทำรีวิวคลิปเต็มให้ดูนะครับมาเจาะลึกรายละเอียดกันเลยว่าทำอะไรได้บ้างกดอะไรได้บ้างนะครับผมแต่ทีเนี้ยที่ไปเล่นมาก็สนุกใช้ได้เลยนะครับมันยิงแรงระดับนึงเลยแหละนะเดี๋ยวยังไงต้องใช้ขอเวลาทดลองเล่นสักเล็กน้อยนะครับผมแล้วเดี๋ยวมารีวิวตัวเต็มกันให้ดูนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผม ARP 9ก็จบแล้วนะครับผม XYL ARP 9นะครับผมกดถูกใจถ้าคุณถูกใจนะครับผมกด Subscribe แล้วก็เปิดกระดิ่งไว้เพื่อติดตาม TGG นะใครติดตาม ARP 9เนี่ยเดี๋ยวรอดูคลิปรีวิวได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ